พอหลังจากเปิดร้านปุ๊บก็มองเห็นหน้าร้านตัวเองว่าเอ๊ะใครมาลงยันอักขระเอาไว้ก็เลยถามเด็กในร้านเด็กของหนูก็ไม่ได้ทำสามีบอกสามีผมก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นก็เลยไปเปิดกล้องดูพอไปเปิดกล้องเท่านั้นแหละค่ะสิ่งที่เห็นคือน่าจะไม่ปกติอะค่ะคนที่มาเขียนนะคะก็ลงยันเอาไว้แล้วก่อนลงเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาแต่ว่าเขาก็พยายามระมัดระวังตัวเองอะนะคะกลัวคนเห็นว่าเขามาทำอะไรที่มันผิดปกติที่มันผิดกฎหมายคือการทำอย่างเงี้ยมันทำให้ร้านเสียหายก็คือทำลายทรัพย์สินนะคะแล้วก็คราวนี้ก็พอดูไปดูมาปุ๊บตอนแรกกะจะเก็บเอาไว้ไปมาก็ไม่เก็บดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะไม่ถูกหลักของการเขียนอักขระเนาะเพราะเป็นคนบ้ามาเขียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คราวนี้ก็เลยลบไปละค่ะแต่ว่าคิดว่าหลังจากนี้ก็คงขายดีกว่าเดิมอะค่ะ2เท่า3เท่าเลยค่ะอันนี้ก็ดวงดีด้วยนะครับตัวนี้ออกมาชี้จุดก็ลืมบอกคุณแกว่าวันนี้เปลี่ยนกล้องใหม่เลย